เลออาวิธีเลออาวิธีโยเกิดจาเกิดจาเสพว่าเมอาอีว่าเมอาอีพระเมอาเอียวเกิดใจเกิดใจเสพระนิโสพอพระนิโสพอพระนิโสพอเกิดใจพระไม่สาถวายความครบพระรัตนตรัยเจ้าแก้วต่างสัมภการเป็นอย่างยิ่งกราบไหว้สาพระมหาเถรเจ้าครูบาอาจารย์เจ้าพระภิกษุสงฆ์องค์เณรกุฎลองค์ที่ฟังรายการอยู่อย่างวัดวาอารามต่างๆกราบไหว้สาถวายความครบท่านพระครูพิวระนิกรมรองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาเจ้าวัดวัดปัตตังเจริญเป็นอย่างยิ่งเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังรายการธรรมะภาคเจ้ารายการธรรมะจากยอดดอยเจ้าวันนี้ดำเนินรายการโดยเจ้ากระผมอัตมาภาพท่าวรรณชัยชยานันโทวัดพุทธศรีคิรีตำบลบ้านแป๊ะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้นำรายการนี้มาพบปะญาติโยมศรัทธาสาธุชนเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา6โมงถึง7โมงเช้าอาทิตย์ที่แล้วบ่ได้มาพบปะกันสักคำนานหลายอาทิตย์แล้วเขาก่อนปุ้นกับอินเทอร์เน็ตบ่เสถียรจะยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังก่อนอื่นใดนั้นต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานีในคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาทุกเครือข่ายทุกสถานีวิทยุที่ออกรายการภาคเช้านี้คือแก่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการภาคเช้าแต่ละพื้นที่แต่ละที่แต่ละแห่งเจ้าวันนี้มาปกปากันแถมแล้วศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังชีวิตเป็นของน้อยทุกชราและความตายลุกลามอยู่เงียบเงียบสาธุชนท่านผู้ฟังเวลามีกล้าแม้จะเหลือน้อยเต็มทีแต่เวลานั้นมีกล้าอย่างยิ่งจะยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังรายการธรรมนี้อยู่กับญาติโยมศรัทธาเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เพราะว่าภาคค่ำภาคเช้าศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังช่วงนี้ใกล้ขึ้นเทศกาลเข้าพรรษาแล้วเอากับพระมัตมาภาพได้มาอูจากับญาติโยมศรัทธาเจ้าวันนี้มาพบปะญาติโยมศรัทธาเจ้าวันนี้มาอูจาเรื่องธรรมะเรื่องบุญเรื่องกุศลศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะบุญกุศลเท่าอันนะมีศรัทธาถามมาหลายข้อหลายอย่างเดี๋ยวต้องมาอูญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังญาติโยมศรัทธาสาธุชนที่ติดตามฟังรายการธรรมะเป็นประจำย่อมเข้าใจเป็นอย่างดีนะแล้วศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังธรรมะมาโดยตลอดย่อมจะนำหลักการธรรมะต่างๆนำไปใช้กับชีวิตประจำวันนะเรื่องการทำบุญสุนทานนั้นมีความจำเป็นต่อชีวิตอย่างยิ่งเรื่องการรักษาศีลยิ่งมีความจำเป็นมีความสำคัญยิ่งขึ้นไปแถมแล้วภาวนาโดยการภาวนาก็มีความจำเป็นต่อชีวิตยิ่งใหญ่ไพศาลพอการท่องเที่ยววัฏสงสารนั้นมันอันตรายมันการดานโคคระศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังก่อนอื่นใดงานที่ผ่านมาที่ปุ้นยกยอดชาติเจดีย์วันที่9โอ้เกือบจะเป็นเดือนแล้วศรัทธาบ่ได้ตักบ่ได้ต่อญาติโยมศรัทธาเนื่องต้องขออภัยตัวบางคนก็บ่ได้อู้จามบัดตันเมืองบัดตันพอฟังเฝ้ากับงานงานก็ลุล่วงไปด้วยดีได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์เจ้าคุตนพระองค์เดินทางมาเป็นเนื้อนามบุญเดินทางมาช่วยการช่วยงานต้องขอขอบคุณคุตนพระองค์เนอะครูบาอาจารย์เจ้าพระภิกษุสงฆ์องค์เณรแล้วคณะศรัทธาที่ได้นำลงทานก็ดีนั้นได้มาช่วยงานบุญมาเป็นเจ้าภาพสังฆทานก็ดีเป็นเจ้าภาพตลปัดก็ดีเจ้าภาพเก้าอี้ก็ดีอาจจะบ่ได้เอ่ยชื่อเก่านามแต่บุญกุศลที่บุพเจตนานั้นนั้นได้เกิดขึ้นบุญกุศลย่อมเกิดขึ้นเป็นแน่แท้อ
าจจะขาดตัวบูพร่องไปพ่องในวันนั้นต้องขออภัยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังคนมานักหลายอาตมาภาพเองก็อาจจะมาได้ตักตรองมาได้อุจาทั่วถึงต้องได้นักฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการธรรมะที่เดินทางมาร่วมบุญกุศลวันนั้นต้องขอขอบคุณในเมตตาธรรมครูบาอาจารย์เจ้าและคณะศรัทธาผู้คนเป็นเนอร์นะถ้าขัดตกปกพร่องประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยญาติโยมศรัทธาบุญกุศลในการจุดเทียนจุดธูปจุดเทียนวันนั้นโยมทำมาผมว่ามีความจำเป็นก่อครับท่านอาจารย์นะเทียนนี่จุดมีความจำเป็นก่อแล้วก็ธูปนี่จำเป็นต้องจุดก่ออันนี้แล้วเป็นจะได้โยมถึงทำแบบนี้ผมว่าห่านข่าวคราวผ่องห่านอันเปิ้นลงข่าวลงข่าวบางคนว่าจำเป็นก็ได้นะไว้พระสวดมนต์ไปเลยก็ได้นะบางคนก็ถามบางคนก็บอกแบบนั้นนะถวายเตียนพรรษานี่มีความจำเป็นข้อนี่มาเป็นคำถามที่เข้ามาแต่มาภาพขออู้ภาคเจ้าเนี่ยจะบ่ทั่วนะสถานีเจ้าวันนี้เมื่อค่ำอาจจะทั่วนะเมื่อค่ำนะอู้กรรมแต่เจ้านี่ขออู้เกริ่นไว้ก่อนว่าสถาสาธุชนทั้งผู้ฟังความมืดกับความสว่างสถาต้องการอันใดในชีวิตของศรัทธาทุกอย่างมาใจบังเอิญเนาะการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้เป็นสิ่งที่ยากนะการได้เจอกับแสงสว่างพบปะกับแสงสว่างเป็นสิ่งที่ยากอย่างยิ่งอยู่แล้วศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่ติดตามฟังธรรมะที่เกิดมาในโลกนี้นะทุกอย่างมีเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยนี่แหละมีความจำเป็นสำคัญอย่างยิ่งฉะนั้นในพุทธกาลนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกไว้นะสิ่งเล็กน้อยก็ย่อมมีกล้าการทำบุญเล็กๆน้อยๆก็มีกล้าการทำบุญเนี่ยบ่ต้องใหญ่ก็มีกล้าเพราะฉะนั้นถ้าว่าถ้าบ่จำเป็นถ้าบ่จูดเตียนบ่จูดทุ่งจูดเตียนบ่ปูจานสักอย่างเหมือนเข้ากับบ่มีหยังเป็นเหตุปัจจัยคือแก่ชีวิตต่อเก่าที่ได้เกิดมาในโลกนี้สาธุชนทั้งผู้ฟังเตียนเล่มหนึ่งนั้นยามราตรีเวลาคนใส่ตาบดีนะแต่สามารถจะพอหันได้ลองคึกแต่แม้กระทั่งคนตาดีก็ตามจะเคยอู้ในสถานีเป็นประจำว่าแม้คนตาดีก็ตามสถายามค่ำคืนมืดมิดเตียนเล่มน้อยหนึ่งยังมีกล้าสำหรับคนตาดียามค่ำคืนราตรีญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นเตียนทุกเล่มจะจุดขึ้นมาเพื่อกำจัดความมืดย่อมเป็นเครื่องหมายของชีวิตที่มีกล้าที่จะพอส่องหูเล็งหันสัจธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำถามจะตวยมาว่ามันเกี่ยวกับจะได้กับเตียนนะเตียนนี่กำจัดแสงสว่างกำจัดความมืดนำแสงสว่างปิกมาดวงที่ส่องได้เฉพาะมื้อคืนดวงจันทร์ส่องได้เฉพาะค่ำคืนค่ำแรมนี่ก็ก้อยลีลงไปแล้วแต่เตียนนี่ส่องได้เฉพาะมื้อคืนเมื่อวานก็จุดแต่แสงสว่างมีอยู่แล้วศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังความสว่างความแจ้งนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งชีวิตที่มีปัญหาชีวิตที่มีอุปสรรคชีวิตที่ลำบากคลุกคละอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะมาจากความบ่ฮู้มาจากความบ่เข้าใจในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องและดีงามสาธุชนทั้งผู้ฟังการใช้ชีวิตถูกต้องและดีงามนั่นแหละนั่นคือความหูความหูคือความสว่างการจะจูดเตียนถวายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นการระลึกนึกถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นการน้อมนึกถึงคุณพระรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้สามอย่างด้วยกันได้อนุสติได้ที่ระลึกของใจได้ที่อยู่ของใจโดยสถาได้ที่อยู่ของใจเพราะฉะนั้นถ้าว่าประจำเป็น
บ่ต้องจูดก็ได้บ่ต้องตานก็ได้นะบ่ต้องจูดก็ได้บ่ต้องตานก็ได้ถ้าว่าเป็นแบบนั้นนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าในเวลาที่จะจุดยามค่ำคืนราตรีจุดเตียนนั้นจะยมศรัทธาสาธุชนเพื่อจะกำจัดความมืดชีวิตเฮามืดมนนี้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเราต้องการความสว่างสวายต้องการความแจ้งต้องการทรงหูเล็งหานชีวิตที่จะเดินไปต่างหน้าว่าอันอย่างพ้องจะมีอุปสรรคต่างๆนั้นนะที่ถวายเตียนนี้เพื่อกำจัดความมืดอย่างที่บอกความหูเหมือนกันถ้าคนเราเกิดมาลูกเต้าหลานเลนก็ดีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ต้องการความรู้ความเข้าใจที่จะข้ามวัฏสงสารเพื่อฮึบลงในวัฏสงสารนี้ยังเกิดมาแต่ละวันแต่ละคนนี่ถึงวันนี้มีอุปสรรคต่างๆนานาสาธุชนท่านผู้ฟังเมื่อมีอุปสรรคต่างๆนานาจะยอมศรัทธาการแก้ไขชีวิตการแก้ไขอุปสรรคนั้นเป็นสิ่งที่ยากพ่อห้องพ่อบาหารบ่ฮู้อันอย่างพ้องที่จะเข้ามาในชีวิตของเราอุปสรรคต่างๆจะเข้ามาในชีวิตของเราเมื่อใดอย่างใดบ่ฮู้อุปสรรคเหล่านี้เอาพอประหารถ้าสร้างเหตุปัจจัยไว้ด้วยกันถวายเทียนพรรษานี้มาเกี่ยวอย่างกับชีวิตท่านอาจารย์วันนั้นศรัทธาโทรถามมาไหลคำถามที่โทรถามมาเพราะว่าจะมาเปิดประกาศเบอร์โทรไปแล้วเปิ้นกับฟังนักทางสถานีวิทยุเปิ้นโทรถามมาบอกว่าญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่เกิดมาในโลกนี้ท้องต้องการความสะดวกสบายต้องการความปลอดโปร่งต้องการไปสะดวกมาสะดวกต้องการหูสิ่งที่เฮายังบ่ฮู้เด้อต้องการหารสิ่งที่เฮายังบ่หารเด้อเมื่อหยังปิดบังไว้ความมืดเข้ามาปิดบังไว้เฮาจะเอาหยังคือมันแจ้งขึ้นมาทำบัจใจแสงเตียนบัจใจแสงสว่างเราก็ต้องอาศัยแสงเตียนแสงสว่างนี่แหละจุดขึ้นมาคือความมืดหายไปคือคนตาดีได้หูให้ความสงสัยชีวิตเหมือนกันก็ต้องอาศัยปัญญาปัญญานี่แหละปัญญานี่มีความจำเป็นความหูนี่คือปัญญาหูหลายอย่างหูนี่แต่หูนี่จะต้องประกอบด้วยสติแต่ปัญญาโลกุตระกับปัญญาโลกิยะมันต่างกันศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังปัญญาโลกิยะต่างโลกนี้ตอนนี้พัฒนาไปไกลแล้วนะความเจริญรุ่งเรืองแม้อัตมาภาพอูจ่าอยู่ตอนนี้นะปัญญาโลกิยะยังทำงานอยู่ต้องใช้ปัญญาโลกิยะนั่นคือเครื่องเสียงโทรศัพท์นะสิ่งประกอบเหล่านี้คือปัญญาต่างโลกแต่เราก็ต้องอาศัยคือไปสู่ปัญญาโลกุตระนั่นคือปัญญาต่างธรรมจะยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังปัญญาต่างธรรมนี้มีความจำเป็นเพราะฉะนั้นเราจุดเตียนพรรษาถวายเตียนพรรษากันดีเพื่อกำจัดความมืดอันนี้สงฆ์มันมีอยู่ว่าอธิษฐานเอาไว้ว่าเกิดมาจัดหนึ่งจัดใดจะยมศรัทธานะแม้หน่วยมันจะบ่ส่งคนเตื้อสาธุชนทำผู้ฟังอย่างที่เคยอู้เป็นประจำว่าเฮาปลูกสิ่งต่างๆไว้อาจจะบ่ส่งผลเตื้อหน่วยมันจะบ่ฮือว่าเตื้อมันจะปลูกวันนี้จะได้หน่วยวันปลูกมันฮือต้องใช้ระยะเวลาเอาทำบุญเหมือนกันกับแสงสว่างเพื่อต้องการความแสงสว่างเกิดขึ้นในห้องหัวใจญาติโยมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังเกิดมาในโลกนี้มีความหูมีความเข้าใจยิ่งหูจะเรื่องความทุกข์ศรัทธาจะอยู่ได้สบายความทุกข์จะเกิดขึ้นมาหนักหน่วยปานใดก็ตามศรัทธาสามารถอยู่กับความทุกข์ได้เพราะศรัทธาหูแต่ศรัทธาบ่หูความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นคนฆ่าตัวเก่าตายนักตอนนี้มีข่าวคราวเข้ามาท่านอาจารย์ตอนนี้คนโรคซึมเศร้ากันนักคนฆ่าตัวเก่าตายกันเกิดขึ้นมันบ่น้อยเหมือนกันบางคนทำอัตตวินิบาตพอทนกับความทุกข์บ่ได้อยู่กับความลำบากบ่ไหวญาติโยมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังประเทศเฮานี้เป็นประเทศที่ประเทศเดียวตะวันทะอูถึงเป็นประเทศที่มีพระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรือง
พอสมควรเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าศรัทธาบ่เข้าใจบ่มีความรู้ในการใช้ชีวิตอยู่กับความทุกข์ศรัทธาจะซึมเศร้าศรัทธาจะลำบากศรัทธาจะหนีความทุกข์นึกว่าโอ้อยู่เนี่ยลำบากโลกนี้ทำลายชีวิตตัวเก่าดีกว่านะฆ่าตัวเก่าทิ้งดีกว่าเป็นความคิดที่มืดมิดนี่แหละความคิดมืดมิดนี่แหละมันลำบากศรัทธาเพราะความแสงสว่างภายในปัญญาบ่มีปัญญาบ่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเฮาสร้างอุปนิสัยไว้สร้างเหตุปัจจัยไว้ในการถวายเตียนพรรษาจุดประทีปปูชาพระรัตนตรัยเพื่อเกิดมาจัดต่อไปพบต่อไปต่างหน้าความสว่างสวายจะได้เกิดขึ้นในชีวิตความสว่างสวายแห่งปัญญาก็จะได้เกิดขึ้นการดำเนินชีวิตจะได้ถูกต้องและดีงามถึงมีอุปสรรคต่างๆแต่สามารถฝ่าฟันไปได้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังธรรมะภาคเจ้านี้อุจากะญาติโยมศรัทธาเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนความมืดภัยบ่ต้องการหรอกถ้ามืดตลอดกาลต้นไม้ก็จงเหี่ยวตายเป็นแน่แท้ญาติโยมศรัทธาถ้าแจ้งตลอดดวงที่ความมืดบ่มีความสว่างเกิดขึ้นความสว่างเกิดขึ้นถึงวันนี้ถึงเมื่อคืนเมื่อวานต่างประเทศก็ดีประเทศไทยก็ดีภาคกลางนี่ญาติโยมศรัทธาเปิดไฟฟ้าญาติโยมศรัทธาเปิดไฟฟ้าบ่ต่างกับเมื่อวานเลยศรัทธานี่ความสว่างสวายความต้องการชีวิตดีรุ่งโรจน์โชติช่วงชัชวาลอันนี้สงการถวายเตรียมพรรษานั้นด้วยจิตศรัทธาแท้ๆสมัยพุทธกาลมีเหมือนการศรัทธาในพระเชตวันนะพระพุทธเจ้ากำลังแสดงพระธรรมเทศนาอยู่อย่างค่ำคืนราตรีพระเจวตัตพยายามใจอนุภาพของฌานกำจัดเสียงเตียนไฟแต่ละดวงแต่ละดวงคือดับลงไปดับลงไปคือดับลงไปศรัทธาในพระเชตวันนั้นกำลังมืดลงไปมืดลงไปแต่มีเสียงเตียนดวงน้อยๆอยู่ในหน้าต่างนะในหน้าป่องหน้าต่างพระเจวัตรพยายามแล้วพยายามเล่าว่าสามารถที่จะกำจัดไฟดวงน้อยดวงนี้คือดับลงไปได้ไฟดวงน้อยดวงนี้มาจากที่ไหนมาจากแรงศรัทธาอย่างแรงกล้ามาจากแรงศรัทธาแรงกล้าจากไม่ยิงคนหนึ่งเท่าชะละเท่าชะแลแก่ชะลาญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเปิ้นบ่มีหยังศรัทธาใครไปทำบุญแต่เนิ่นใครจูบประทีปนะใครจูบประทีปนั้นญาติโยมศรัทธาถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายแต่จตุปัจจัยเงินคำบ่มีเป็นคนทุกข์คนยากลำบากหาน้ำมันที่ไหนก็บ่ได้เพราะว่าปัจจัยจะไปซื้อหาบ่มีคนชราคนนี้คนเฒ่าคนนี้นำเอาเส้นผมนั้นไปขายไปซ่อมขายแต่ละที่คนก็บ่ซื้อศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแต่ไปร้านหนึ่งเพิ่นบอกว่าจะเอาผมมาขายพอผมแล้วก็แล้วจะขายขอฮื้อได้นะน้ำมันน้อยหนึ่งก็พอใจนะเพิ่นบอกว่าเจ้าของร้านก็เอาน้ำมันยศฮื้อน้อยหนึ่งมอกออมน้อยหนึ่งและก็เส้นผมที่ตัดออกไปหมดเลยสมัยก่อนเส้นผมก็ขายได้สถาแต่เปิ้นเอาน้ำมันน้อยๆนะมาฟันเจือกอย่างประทีปตินกานี่สถาฟันเจือกนะแปลงอมไว้ไปวางจุดเปลี่ยนไปวางไว้นะวางไว้ญาติโยมสถาสาธุชนทำผู้ฟังแปลงอมไปวางไว้ในหน้าต่างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาด้วยแรงศรัทธาแสงเตียนดวงน้อยๆอยู่ในหน้าต่าง
ตัวเก่าเป็นคนทุกข์ยากลำบากบ่สามารถที่จะเข้าร่วมกับเพื่อนกับฝูงได้เพื่อนบอกว่าอย่างนั้นแต่แรงศรัทธานั้นหลงเหลือสามารถเอาผมไปขายตัดเอาไปขายแลกกับดวงประทีปดวงน้อยที่จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วไปวางถวายไว้ในตวารานาคต่างถวายเป็นพุทธบูชาพระเทวทัตพยายามแล้วพยายามเล่าบ่สามารถจะกำจัดแสนเตียนดวงน้อยนี้ได้ลงจะโยมสถานดวงอื่นนี้ดวงใหญ่ดวงน้อยติดถวายอันนี้ส่งก็ได้เหมือนกันแหละแต่ด้วยแรงศรัทธาอย่างแรงกล้าของคนชราคนนี้พระเทวทัตบ่สามารถที่จะดับลงไปได้ทุกคนก็เกิดคำถามนะถามต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าโอ้ดวงน้อยเสียงตะเกียงดวงน้อยเสียงไฟดวงน้อยมาจากแรงศรัทธาที่ยวดยิ่งแรงกล้าที่อยากจะทำบุญแต่แต่บ่มีสะสมบัตรบ่มีอย่างสักอย่างสามารถตัดผมตัวเก่าไปขายนำมาแลกกับน้ำมันเตียนน้อยๆมาถวายเป็นพุทธบูชาศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนี่ใกล้จะเข้าพรรษาแล้วหลายผู้หลายคนบอกว่ามาถามท่านอาจารย์ทำไมหลอดไฟฟ้าดีกว่าทำไมเตียนพรรษานี่อันไหนดีก็ดีหมดแหละสถานเตียนนี่ก็สามารถเก็บไว้ได้หลายปีหลอดไฟอาจจะเสียไปแล้ววันที่ทำไมหลอดไฟใช้ได้เลยก็มีวันนั้นมาถามเพราะว่าอันใดก็ได้ที่โยมมีความปรารถนาจะต้องการถวายขอให้เป็นแสงสว่างก็ใช้ได้ละวันที่มีวัดต่างๆมีประเพณีหล่อเทียนพรรษาญาติโยมศรัทธาทำกันมาแต่น้อยแต่มาภาพนี้ตั้งแต่ยังไม่ได้บวชเนรเถอะนะไปร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษากับกลุ่มหนุ่มสาวที่บ้านสมัยก่อนผู้นาศรัทธาหล่อเทียนพรรษาสตางค์เหรียญเสาห้าสตางค์นะไปหอมกระเปิ้ลนะเหรียญเสาห้าสตางค์แต่ก่อนเหรียญห้าสิบตังค์เสาห้าสตางค์นะไปหอมกับเพื่อนเพื่อนจะได้ซื้อแผ่นเตียนไปหลอกกันโอ้เมื่อนนะแกเนี่ยสถานเก่าแก่นะแกเนื้อนะนี่สมัยเป็นละอ่อนน้อยพ่นยังมาได้บวชเนนเธอเลยยังมาอยู่ป.5เธอเนอะป.5นี่แต่มานี่เป็นรุ่นน้ำล่องเนอะป.5ป.6นี่นะรุ่นน้ำล่องรุ่นแรกของโรงเรียนนะแต่ก่อนนั้นมีตึกป.4เนอะนามสตังเหรียญนี่ไปร่วมทำบุญมานึกถึงอ่านประวัตินะในการหล่อเตรียมพรรษาแล้วชื่นโอ้บานใจนะมีโอกาสทำบุญแต่น้อยนะแต่ก่อนนะนำเหรียญเช่าห้าสตางค์ไปหอมกระเปิดนะเมื่อเป็นละอ่อนหันแล้วชื่นใจนะเหรียญน้อยสถาไปทำบุญสูญตาเนอสถาเฮ้ยเนี่ยเหรียญนี่เป็นหล่อเตรียมพรรษาสมัยก่อนพูดนะสมัยยังไม่ได้บวชเนรเถอะเนี่ยก่อนจะถึงอายุ10ปีกว่ายังมาถึง10ปีดีเถอะ8ปี9ปีประมาณนั้นนะป.3ป.4ญาติโยมศรัทธายังจำได้ชัดดีนะนึกแล้วสู้ใจนะสตางค์เหรียญน้อยๆอันนี้เหมือนกันในปัจจุบันนี้แต่ละที่แต่ละแห่งยังบละวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามกิจกรรมอันมีทรงคุณค่าในการถวายเทียนพรรษานั่นบอกว่าวิทยาศาสตร์จะเจริญรุ่งเรืองหลอดไฟฟ้าจะสว่างสวายมีอานิสงส์เหมือนเดียวกันนะญาติโยมศรัทธาหลอดไฟฟ้ากระจายได้ทุกวัดกระจายอยู่แต่ประทีปนี้ก็ยังรักษาไว้อยู่ในการหล่อเทียนพรรษาในการถวายเทียนพรรษาเพื่อบ่ฮื้อสูญหายจากประเพณีวัฒนธรรมจากพระพุทธศาสนาไปโครงการหล่อเทียนพรรษาของคลื่นสีขาวเพื่อเจ้าประชาก็ได้เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีปีนี้เป็นต้นก็จะได้มีการหล่อเทียนพรรษานะของคลื่นสีขาวเพื่อเจ้าประชาหน้าวัดพระธาตุจอมพ่อวัดของหลวงพ่อธรรมประคูปฏิพันธ์ธรรมทินวัดพระธาตุจอมพ่ออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายด้วยการประชุมหารือการของคณะสงฆ์คลื่นสีขาวเพื่อเจ้าประชาวันนั้นตกลงมีมติเป็นเอกฉันท์
หล่อเทียมพรรษาที่วัดพระธาตุจอมพ่อในวันที่7ตรงกับอาทิตย์ที่จะมาถึงนี้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปหล่อเตียน9เล่มด้วยขันธ์ศรัทธาหล่อเตียน9เล่มแล้วนิมนต์พระสงฆ์15วัดที่มารับเมตตาเป็นเนื้อนาบุญนะคือศรัทธาสาธุชนได้ร่วมทำบุญ15วัดนั้นจัดหาเตียนเล่มใหญ่นะได้ถวายครูบาอาจารย์เจ้าพระสงฆ์สังฆะที่ได้มาเป็นเนื้อนาบุญแต่เตียน9เล่มที่หล่อนั้นปีนี้ตกลงประชุมหารือกันตกลงกันที่จะประถวายเตียนพรรษาที่ภาคอีสานนะเพื่อศรัทธาจะได้ไปหู้ไปหานไปพบไปปะสถานที่ใหม่ที่มีความศรัทธานั่นคือที่จังหวัดนครพนมพุ่น9วัดด้วยกันนะพระธาตุพนมนี้เป็นพระธาตุประจำปีเกิดถ้าจำบ่ผิดพระธาตุประจำปีเกิดปีวอกปีลิงปีวอกศรัทธานะปีวอกบางคนอาจจะเกิดปีนั่นพอดีประจวบเหมาะจะได้ร่วมไปทำบุญนะแต่จำกัดการเดินทางเพียงแต่40กันหรือว่า40ไปได้อู้กันว่านั้นว่าประมาณ40เท่านั้นนะอาจจะครบหมดแล้วนะหันท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นสีขาวได้ลงไว้เพราะว่าระยะทางยาวเข้าขายการดูแลการบริหารจัดการมันจะลำบากถ้าเป็นร้อยกันแต่ปีก่อนๆปุ้นถ้ามันมาขายก็ร้อยกว่าการจันทารถขบวนคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาด้วยการนำของทั้งพระครูพิวัฒนวิกรมนั้นนะร้อยกว่ากันกุผีสัทธาเดินตามไปร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาในถิ่นต่างๆจังหวัดต่างๆภาคเหนือนี้และอำเภอต่างๆหลายที่หลายแห่งจากอำเภอฝางก็ไปมาแล้วนะอำเภอฝางนี่ไปมาแล้วนะญาติโยมศรัทธาอำเภอฝางก็มาต้อนรับกันโดยมีหลวงพ่อธรรมประคูสุจิตานุรักษ์ที่ผ่านมาพูนแล้วนะอำเภอฝางก็ไปลำปางเชียงไฮ้ไปมาหลายที่มาปีนี้ตกลงปรุงใจกันจะเดินทางไปที่จังหวัดนครพนมพุ่นถวายจุดเดียวศรัทธาก้าววัดที่มารวมกันที่หันแต่สำหรับวันที่7ที่จะมาถึงนี้นะเดือนกรกฎาวันอาทิตย์สถานะเจริญปอนเรียนเจริญไปร่วมบุญกันที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงไฮ้วัดพระธาตุจอมพ่อวัดของหลวงพ่อธรรมพระครูปฏิพันธ์ธรรมทินนะให้หอมกันได้ฝากกันไปก็ได้เตียนสถานนะบางคนจะไปหอมตึงเตียนตึงจตุปัจจัยไปร่วมทำบุญกับพระสงฆ์19เอ่อ15วัดที่มาเป็นเนื้อนำบุญมารับเตียนพรรษาที่วัดพระธาตุจอมพ่อก็เจริญพรเรียนเจริญเนอศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังศรัทธาผู้ใจบุญทุกท่านนะร่วมบุญกุศลกรรมที่วัดพระธาตุจอมพ่อที่จะมาถึงนี้คนไหนก็ตามใครร่วมบุญร่วมกุศลร่วมทำบุญโดยการสร้างเหตุปัจจัยเพื่อเกิดมาจัดต่อไปจะได้มีดวงตาหันธรรมกับเพื่อนพ้องนะดวงตาหันธรรมนี่เป็นสิ่งที่ยากญาติโยมศรัทธาหันสัจธรรมความจริงหันไตรลักษณ์ที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาสัจธรรมความจริงนั่นคือการทำงานของสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าญาติโยมศรัทธาเข้าใจญาติโยมศรัทธาจะมาทุกข์ใจศรัทธาแม้ความทุกข์จะเกิดขึ้นในวิถีชีวิตปานใดก็ตามแต่ศรัทธารู้แล้วกับความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาศรัทธาจะมาทุกข์อยู่ด้วยความทุกข์อย่างมีความสุขแม้ชีวิตจะมีอุปสรรคความสุขก็ย่อมเกิดขึ้นอยู่ในนั้นศรัทธาสาธุชนต่างนี่แหละอุญาโยมศรัทธาฟังว่าแสงเทียนนั้นมีอานิสงส์มากกำจับความมืดกำจับความบ่หูในยามค่ำคืนราตรีญาโยมศรัทธาพ
พราะฉะนั้นเราจึงจุดเตียนบูชาพระรัตนตรัยนะจุดเตียนบูชามีอานิสงส์อยู่เสมอช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมนี้อย่าได้เหือหายสักสูญไปจากพระพุทธศาสนาส่งทอดกันไปถึงลูกเต้าหลานเรียนไปทางหน้าศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังฉะนั้นแล้ววันที่7ที่จะมาถึงนี้เจริญปอนเรียนเจอเนื้อสัทธาอธิษฐานไว้บางคนถามนี่สงนักบอกว่าเกิดชาติใดก็ตามคำว่าบ่ฮู้คำว่าบ่หันจะได้เกิดขึ้นความสว่างความแจ้งแม้กลางวันและกลางคืนแม้ภายในจิตถึงนอกถึงในแจ้งนอกแจ้งในคือปรากฏขึ้นแก่ข้าพเจ้าแจ้งนอกนั้นคือแสงสว่างของดวงอาทิตย์ของแสงเทียนสามารถพออย่างหันได้แจ้งต่างในนั้นนั่นคือแจ้งภายในจิตใจจิตใจจะได้บ่มืดจิตใดจิตใจจะได้แสงสว่างเกิดขึ้นภายในจิตใจความรู้ได้เกิดขึ้นภายในจิตใจนั้นเป็นความรู้ที่ท่องแท้เป็นความรู้ที่กำจัดความทุกข์ที่เกิดขึ้นแต่ละช่วงแต่ละวันของชีวิตคือหมดไปกำจัดความทุกข์ภายในจิตใจความทุกข์เกิดขึ้นจิตใจในจิตใจนั้นยากแก่การจะแก้ไขถ้าความรู้ความเข้าใจในความทุกข์บ่มีความสว่างสวายท่องแท้ในจิตใจบ่มีศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังความทุกข์เกิดขึ้นเป็นแน่แท้เอาอยู่กับความทุกข์ของคนอยู่แล้วแม้จะเป็นเศรษฐีมีเงินมหาศาลก็ยังมีความทุกข์อยู่ดีเศรษฐีฆ่าตัวเก่าตายกันนักได้ยินอยู่บ่อยเหมือนกันยังเครียดคนมีเจ้าของบริษัทต่างๆกิจการใหญ่โตก็ยังเครียดได้เพราะยังที่เครียดเพราะบ่เข้าใจความทุกข์ที่เกิดขึ้นความเครียดมาจากความทุกข์มาจากความมาเข้าใจศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราต้องการนะความทุกข์นี่สามารถอยู่กับความทุกข์ได้อันนั้นคือความเข้าใจที่แท้ความแจ้งภายในจิตใจจะยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังความสว่างสวยภายในใจนี้มีความจำเป็นมีความสำคัญอย่างยิ่งฉะนั้นเครื่องสีขาวเพื่อชาวประชาครูบาอาจารย์เจ้าตระหนักดีในการจะรักษาประเพณีวัฒนธรรมนี้ไว้เพื่อญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังวันละทิ้งเสียในการสร้างเหตุปัจจัยพบต่อไปจัดต่อไปจะได้เกิดมาเจอพระพุทธศาสนาจะได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างท่องแท้อย่างแจ่มแจ้งในการนะได้เกิดมาในโลกนี้แม้ความทุกข์จะเกิดขึ้นฝันใดเราก็สามารถจะอยู่กับความทุกข์ได้เสมอถ้าเราเข้าใจความทุกข์นั้นถึงวันนี้โลกละงมไปด้วยความทุกข์บ่ใจน้อยเกิดสงครามขึ้นแล้วต่างประเทศต่อสู้กันบ่เว้นแต่ละวันลบลาฆ่าฟันกันถึงฟันเพราะความบ่ฮู้นั่นแหละศรัทธาเพราะความบ่แจ้งเพราะความบ่เข้าใจในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและดีงามนะเพราะความอยากเนี่ยเข้ามาทับถมในจิตใจผู้คนอย่ายอมศรัทธาบ่สามารถจะแก้ไขได้ลูกระเบิดก็ทะยานขึ้นฟ้าตกลงมาพื้นแผ่นดินถูกใส่ผู้คนต่างหลายต้องหนีกระเจิดกระเจิงมีความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเกิดมาจากใดก็ตามจะได้พบปะกับสิ่งเหล่านี้เกิดในแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์เกิดในแผ่นดินที่เบื่อมีพิษเบื่อมีภัยอย่างประเทศไทยตอนนี้อาจจะเกิดอุทกภัยบางที่บางแห่งบางจุดบางตอนฤดูฝนนี้ก็ฮือระแวดระวังคนที่มีบุญเต็มที่มีวาสนาล้นเหลือย่อมจะไปเกิดในแผ่นดินลื่นจุดจุดตีปลอดภัยที่สุด
พราะฉะนั้นสร้างบุญกุศลไว้สร้างบารมีไว้กับตัวเราเกิดมาชาติใดก็ตามอย่าได้มีอุปสรรคคือมีแสงสว่างเกิดขึ้นปรากฏขึ้นในห้วงหัวใจอยู่อย่างตลอดเวลาแม้จะละท่าขานไปแล้วก็ละไปด้วยความปลอบโปร่งสบายใจอายุนักเต่าใดก็ตามญาติโยมศรัทธาแสงสว่างก็ยังจำเป็นต่อชีวิตอยู่ปานนั้นเพราะว่าจะจากโลกนี้ไปแล้วตราบใดยังมาเข้าสู่แดนนิพพานเตื้อยังมาเข้าสู่พระนิพพานเตื้อจะต้องเวียนว่ายแต่เกิดตายเกิดเวียนว่ายแต่เกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้บางชาติอาจจะไปเกิดอยู่บนเทวดาชั้นฟ้าแต่เมื่อมดบุญลงมาเกิดในโลกแถมบางครั้งจะต้องมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานต้องไปอบายภูมิต่างๆนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานบางครั้งจะมีบุญวาสนามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยวัฏสงสารนี่มันทุกข์ยากลำบากเราสร้างบุญสร้างกุศลไว้เพื่อในมาเกิดในโลกนี้เกิดไปเป็นเทวดาสวรรค์หกเทวโลกหกชั้นพรหมโลกสองชั้นแต่เมื่อบุญหมดบุญแล้วสิก็ต้องลงมาจุติลงมาเกิดบนโลกนี้อยู่ดีก็ต้องท่องเที่ยววัฏสงสารอยู่ดีแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นคุณพบเส้นต่างหื้อบ่หื้อมาเวียนว่ายตายเกิดแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้การถวายเทียนพรรษานี่แหละเพื่อจะได้เป็นเหตุปัจจัยจะได้ให้เกิดปัญญารอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในวัฏสงสารนี้ว่าคนจะหนีออกจากวัฏสงสารในลักษณะอย่างใดจะหาวิธีใดที่จะหนีออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้เพื่อไปสู่อมตะว่าต้องเวียนว่ายตายเกิดแล้วเช่นตังนี้มีอยู่ในพระพุทธศาสนาเช่นตังนี้ได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อ 2,000 กว่าปีเช่นตังนี้ถูกค้นพบโดยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณะโคตมะอันประเสริฐเลิศล้ำประมาณบ่ได้ได้เกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เมื่อ 2,000 กว่าปีก่อนยืนยาวมาจูจอดรอดถึงปัจจุบันนี้ยังมีหลงเหลือเส้นทางนี้คือศรัทธาได้เดียวจะเข้าสู่เส้นทางนี้ต้องมีบุญมีวาสนามีพญาปัญญามีแสงสว่างส่องแสงไปทางหน้าตะวันตกมีบุญวาสนานะเบื้องต้นการเข้าสู่เส้นทางนี้สู่จุดหมายนี้นั่นคือสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาทิฏฐิหมายความว่าทำความคิดความอ่านถูกต้องดีงามแต่ๆทำความคิดคือถูกต้องสัมมาทิฏฐิความคิดนึกคิดสิ่งที่ถูกต้องมีเหตุมีผลญาติโยมศรัทธาและเป็นศีลเป็นธรรมนี่ศรัทธาถ้าเจออยู่เส้นทางนี้แล้วบรรลุรอดไปไหนแล้วเบื้องต้นได้เข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้องแล้วนั่นคือเจอแผนที่เดินทางถูกแล้วที่จะข้ามวัฏสงสารทำความคิดคือถูกต้องดีงามตะออนนะแห่เจ็ดอย่างน่ะคือมรรคมีองค์8นี่แหละถ้าทำความคิดถูกต้องแล้วเจ็ดอย่างนั้นบ่ต้องบ่มีปัญหาจะก็ก้อยถูกไปทีละยังทีละอย่างอย่าโยมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังเพราะฉะนั้นอย่าโยมศรัทธานี่แหละที่เกิดมาเจอพระพุทธศาสนาเจอเส้นทางวิธีการข้ามวัฏสงสารแล้วอย่าโยมศรัทธาจะได้เหือดหายจะได้ห่างเหินจากพระรัตนตรัยเลยศรัทธาต่างประเทศเพิ่นบ่ได้นับถือพระศาสนาวันนั้นโยมมาทําเพิ่นก็ล่ําก็รวยนะท่านอาจารย์ตึกลาบ้านช่องระยะฟ้าแม่นแล้วโยมเอ้ยบอกถูกต้องที่โยมอู้มานะเพิ่นบ่ได้เจอพระพุทธศาสนา
ประเทศเพิ่นเจริญรุ่งเรืองแต่อันนั้นต่างโลกิยะบ่ใช่โลกุตระญาติโยมศรัทธาอันนั้นแหละจะเจริญปานใดก็ตามแต่บัดมีโอกาสได้พบปะเส้นทางนี้เถื่อเกิดมาเป็นคนรวยแท้ก็ถึงบอกแล้วว่าสามารถฆ่าตัวเก่าได้เหมือนกันทำลายชีวิตตัวเก่าเพราะความทุกข์เข้ามาเยือนณตอนนี้ต่างประเทศบาฮานการ์ที่เป็นเจริญรุ่งเรืองกำลังเริ่มขึ้นแล้วด้วยการรบราฆ่าฟันกันด้วยลูกกระสุนพ่องระเบิดพ่องทะยานขึ้นฟ้าตกลงมาสู่บนผืนแผ่นดินตีตายไปพ่องบาดเจ็บพ่องทรมานแสนสาหัสอดหยาดเริ่มเกิดขึ้นแล้วท่ามกลางความรวยของมนุษย์อย่างประยุทธ์ย่างของเทคโนโลยีศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนี่แหละนอกเส้นทางพระพุทธศาสนาแต่ญาติโยมศรัทธาได้พบปะพระพุทธศาสนาแล้วศาสนาพุทธนั้นบอกว่าบ่ฮือเบียดเบียนซึ่งกันและกันคือมีเมตตาต่อกันบ่ฮือลบราฆ่าฟันกันแผ่นดินถึงจะสงบสุขทุกคนจะอยู่อย่างปลอดภัยแม้มีความทุกข์ก็อยู่ได้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแม้จะมีรวยมหาศาลแล้วอยู่บ่ได้ถ้าบอกพบปะเส้นทางพระรัตนตรัยนี้เพราะความเมตตาจะบ่เกิดขึ้นความอินดูสงสารปราณีจะบ่มีสติปัญญาก็จะบ่เกิดขึ้นถึงมีสติและปัญญานั่นคือปัญญาโลกิยะผลิตอาวุธต่างๆผลิตเครื่องมืออำนวยความสะดวกแก่มนุษย์ที่มีความต้องการอยู่อย่างประยุกต์ย่างเมื่อผลิตขึ้นมาติ๊กก็มีปัญหาเกิดขึ้นมาอย่างที่หานอยู่ถึงวันนี้เพราะบ่ได้ผลิตทางจิตใจคือมีเมตตาต่อกันบ่ได้ผลิตคุณธรรมเกิดขึ้นในชีวิตโลกนี้วิทยาศาสตร์ที่ไหนพ่องที่พยายามคือมนุษย์ผลิตคุณธรรมผลิตปัญญาผลิตความเมตตาคือเกิดขึ้นในห่วงหัวใจนั่นคือวิทยาศาสตร์องค์คนแรกในโลกนี้คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งกว่าวิทยาศาสตร์หลายเท่านะวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบบ่ได้เลยสถาวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ่ได้พระพุทธเจ้าค้นพบเส้นทางนี้เป็นเส้นทางสันติสุขเป็นเส้นทางที่บ่มีพิษบ่มีภัยมีความปลอดภัยปลอดโปร่งแท้แต่วิทยาศาสตร์ทั่วโลกที่ได้อ่านประวัติมาแต่ละคนนั้นคิดค้นสิ่งต่างๆอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์แต่บัดตลอดรอดฝั่งยังมีความทุกข์โดยมาปะปนอยู่ตลอดเวลาแต่ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นตรัสรู้อริยสัจ 4ค้นพบเส้นทางคือพ้นทุกข์นั่นคือมรรคในองค์8ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแค่ทำความคิดหันหรือถูกต้องต่ออันความสุขยอมเกิดขึ้นเป็นแน่แท้แม้ความทุกข์จะเกิดขึ้นปันใดก็ตามแต่สามารถอยู่กับความทุกข์นั้นได้เพราะปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วนี่ปัญญาโลกุตระสามารถอยู่ได้ท่ามกลางความทุกข์ถ้าปัญญาโลกิยะปัญญาตังโลกความทุกข์เกิดขึ้นมาเมื่อใดความละสามละสายความเหลือเนละนาดความเสียหายแม้กระทั่งชีวิตก็เกิดขึ้นมาแล้วมีหื้อหานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนานี้จำเป็นอย่างยิ่งกับทุกชีวิตที่ได้เกิดมาในโลกนี้แต่ทุกชีวิตนั้นจะพบพระพุทธศาสนาทุกชีวิตนั้นหรือหายากนอกจากผู้มีบุญเท่านั้นที่ได้เกิดมาเจอพระพุทธศาสนาและมีความศรัทธาเจอแล้วบ่มีความศรัทธานี้นัก 100% มีถึง 70% เจอพระพุทธศาสนาแล้วบ่มีความศรัทธาแต่เจอพระพุทธศาสนาแล้วมีความศรัทธานั่นแหละเมื่อมีความศรัทธาแล้วย่อม
ย่อมจะเข้าไปสู่ความสงสัยว่าอันยังเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าสอนอันยังศาสนาผู้สอนอันยังสอนอันใดนี่คนมีบุญมีวาสนาได้เจอพระพุทธศาสนาได้ศรัทธาต่อพระรัตนตรัยแล้วเมื่อศรัทธาแล้วเกิดความสงสัยเกิดขึ้นมาพุทธเจ้าสอนอันยังศาสนาผู้สอนอันใดเมื่อศึกษาแล้วลงมาปฏิบัติปองเนี่ยอย่างคนหิวข้าวจะทำปะคนปลูกข้าวปะคนแยกกินวิธีการทำอาหารเออก็มีวิธีการถ่ายหน้าใส่ให้ใส่สวนหลังจากนั้นก็หาฟืนหาไฟหาหม้อวิธีการทำอาหารวิธีการหุงข้าวเพื่อซุกกินเพราะว่าความหิวเป็นทุกข์อย่างยิ่งเมื่อความหิวเป็นทุกข์เราก็หาวิธีการซ่องหาอาหารนั่นคือปลูกข้าวปลูกนี่วิธีการตีข้าววิธีการสีข้าวตามข้าววิธีการเอาข้าวสารมาใส่ในหม้อใส่น้ำดามไฟต้มให้มันสุกหุงให้มันสุกดีงามถึงมากินความหิวก็จะได้หายไปความสุขก็จะเข้ามาแทนที่อยากโยมศรัทธาแต่ความสุขเข้ามาแทนที่ประเดะบ่เหมือนเท่าไรนักกระพริกมาหิวแถมแล้วแต่ความสุขอมตะเส้นทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นความสุขยั่งยืนอมตะแต่ก็ไกวสร้างสมบารมีไปเนี่ยศรัทธานะสร้างสมบารมีไปเนาะเนี่ยวันที่7ที่จะมาถึงนี้อยากโยมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฝังที่วัดพระธาตุจอมพ่อจะหล่อเทียนพรรษาเพื่อแสงสว่างภายในจิตใจจะได้เกิดขึ้นเจริญปอนเรียนเจริญเนื้อศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังประกาศข่าวสารงานบุญที่จำได้วันนี้เหมือนการที่วัดต้องมั่นตำบลป่าปูป่าพลูนะถ้าเขียนนะตำบลป่าปูอำเภอบ้านฮ่องจังหวัดลำพูนนะจะมีการทำบุญใหญ่นั่นคือหลวงพ่อธรรมพระครูวิวิธธรรมธดานะเจ้าคณะอำเภอบ้านฮ่องหรือหลวงพ่อครูบาบุญปันวัดตรงมั่นนะตำบลป่าปูอำเภอบ้านฮ่องจังหวัดลำพูนวันนี้จะมาไปสอบสมณีสีขานี่แหละนะหลวงพ่อครูบาเจ้านะแก้วอุบาลีพระครูรัตนวงศ์วิวัฒน์นะอดีตเจ้าคณะตำบลป่าปูสมัยก่อนพูน 40-50 ปีพูนลักษณะนี่เพิ่งเป็นพระอุปชาเพื่อตมาภาพได้เป็นสมณเณรวัดนี่แหละบัดนี้ทำพระครูวิวิธธรรมธาดาเจ้าคณะอำเภอบ้านฮงจะได้ทำบุญอายุครบ72ปีแล้วพร้อมกันจะลองการตั้งเจ้าคณะอำเภอจันเอกนะเจ้าคณะอำเภอจันเอกร่วมทำบุญจะลองอายุวัฒนมงคลครบ6รอบ72ปี52พรรษาตมาได้ฮู้จักท่านเจ้าเมื่อน่ะสมัยเป็นเนน้อยปุ๊นละเป็นขยมน่ะไปสอบสมณีสีขาที่นี่นะญาติโยมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังเพราะอย่างวันนี้ตมาภาพก็จะได้เดินทางไปเดี๋ยวฉันเข้าภาคเจ้าแล้วจะเดินทางไปที่วัดตรงมั่นนะหลวงพ่อได้เมตตาอาราธนานิมนต์ก็เกิดผมตมาภาพจะได้เดินทางไปร่วมเจริญพระพุทธมนต์สืบจัตตาที่วัดตรงมั่นวันนี้เพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาใกล้ใกล้มีโอกาสเจริญปอนเรียนเจริญเนอะไปร่วมบุญการที่วัดตรงมั่นวันนี้นะได้รับอาราธนาพระมหาเถระเจ้าครูบาอาจารย์เจ้ามานักหลายนะมาร่วมทำบุญสืบจัตตาทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ72ปีหลวงพ่อธรรมพระครูวิวิธธรรมธรรมธาดาพระครูวิวิธธรรมธาดาเจ้าคณะอำเภอบ้านฮงหรือหลวงพ่อครูบาเจ้าบุญปันอำเภอบ้านฮงเตนีเนอศรัทธาเจริญปอนเรียนเจริญเนอไปร่วมบุญด้วยกันที่วัดตรงมั่นตำบลป่าปูอำเภอบ้านฮงเส้นทางจากลำพูนลงมาน่ะเส้นทางอำเภอลีน่ะจะมาถึงบ้านห้วยโทกน่ะเลี้ยวซ้ายน่ะถ้าทาง
ละปูนลงมาเลี้ยวขวานะเข้าไปถ้าตังลี่ลงมานะเข้าไปที่วัดตรงมั่นนะวัดหลวงพ่อท่านนะปกครองคณะสงฆ์ดูแลพระพุทธศาสนามายาวนานนะเจริญพรเรียนเจริญศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแล้ววันที่7ที่จะมาถึงนี้ก็จะไปลืมเนอที่วัดพระธาตุจอมพ่อแล้วจากนั้นไปจะไปถวายที่วัดเตียนพรรษาในเก้าเล่มไปถวายที่จังหวัดนครพนมในวันที่23 24 25ญาติโยมศรัทธาเจริญพรเรียนเจริญเนอนั่นสายมาแล้วเอาเปิดสายเลยเนาะ เหลือเวลาให้10นาทีมาถึงละเอารับสายก่อนนะศรัทธาเจริญพรสายขาสายขาเจ้าแม่ค่ะเจริญพรเนอแม่เรือเนอไม่เลือนแสนตองมุตนาเนอไม่เลือนเนอไม่เลือนแสนตองเนออำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางอยู่ดีมีสุขบุญรักษาไม่เลือนบ้านแสนตองโทรมาเตือนแล้วเดี๋ยวจะลืมเปิดสายเอาเข้ามาเลยศรัทธาโทรเข้ามาอู้จ๋ากันได้นะ0892624999นะโทรเข้ามาอู้จ๋าเนอศรัทธานะอูจาได้นะโทรเข้ามาอูจาญาติโยมศรัทธา0892624999ไม่เลือนมาแล้วอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางเอ้าใส่ต่อไปได้ไผมาเอ้าเจริญปอนเจ้ากับไหว้ศาลนะท่านพระอาจารย์เจ้าแม่สุเกี้ยวศิลพรสิทธิ์มาห้องหลับปุนเด้อยิดตามทุกวันอาทิตย์นะเจ้าเมื่อก่อนยำแรงนี่อย่าลงมากะเจ้าลงไปอยู่ลงไปอยู่ไหมลงไปออกอากาศเราติดตามตลอดนะเจ้าเด้อทุกสัตว์ทุกมนุษย์โมนัทนาบุญโดยเด้องานที่แล้วนะเจ้าขอบคุณเด้อที่แม่เป็นเจ้าภาพโมทนาเด้อเด้อกับไว้สาเด้อเจ้าเด้อสาธุสาธุสาธุเด้อเจ้า0892624999นะขอบคุณเนอแม่สุเกียวบรรหงศิลาพรที่ผ่านมานั่นงานที่ผ่านมาเอาใส่ต่อไปเนอเจริญพรเจ้ากับพระศาสดาท่านอาจารย์นี่ตังใดตังใดอ๋อแม่ขมูลบันจันเจ้าอ๋อแม่ขมูลบันห้างตามก้าบ้านปัจจันบ้านปัจจันเจ้าอ๋อบ้านปัจจันจำได้จำได้บ้านปัจจันโมทนาเนอร์เพราะนั่นไปทำบุญมันเกิดท่านทำบุญที่บ้านที่เก่าพอดีอันกราบขอบคุณอนุโมทนาเนอร์เจ้าไม่ได้อู้กันดีคนนักไม่เหยเจ้าหน้าไหนเนาะคนไหนแจ๊คนนักไม่ได้อู้กันดีเนอะต้องขออภัยเจ้าเนอร์เจ้าอยู่ดีมีสุขเนอะขอบคุณนักนักเนอะเวียงป่าเป้านะเจ้ากับพระเจ้าสาธุสาธุเนอเอาใส่ต่อไปเจริญพรเจริญพรเจ้าพระเจ้าเจ้าในมื้อนางนะเจ้าโอ้มีอุ้ยนางเนอมีอุ้ยหมอนเนอฟังอยู่กะเจ้าฟังอยู่แต่แม่มันลำได้โคโทบตันเปิ้นวันเด่นสลาเนอนี่เวียงป่าเป้าพุ่นเนอนี่นะเจ้าคนนักแต่หาท่านงานวันนี้งานวันนั้นคนนักไม่เหยคนหลายเนี่ยแต่เจ้าไม่เสร็จได้ไปหาแถมได้มาหาเตื้อสองเตื้อแล้วแม่เจ้าโมทนากับแม่เนอที่ร่วมบุญมานะเจ้าทุกคนอนุโมทนาแต่ตู้ฝนตกก่อนฝนมาตกมาสองวันแล้วแม่อย่างเดียวกันเนาะ อยู่ดีมีสุขนะแม่เนอเจ้าสาธุท่านก็อยู่ดีมีสุขเนอเป็นลมโหลมใสเป็นลำนานเนอสาธุเจ้าสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญพรกับไอ้สาพระอาจารย์เจ้านี่ลำปางกะแม่สีกุลจ้าแม่สีกุลเนอบ้านหนองลองอยู่ดีมีสุขนะแม่สีกุลเนอเจ้าอยู่ดีมีสุขบุญรักษาเนอแม่สีกุลเนอเจ้าฝนตกก็เจ้าปุ้นย่างมาสองวันแล้วแม่เฮ้ย
โอ้พี่ตกนะเออตะว้าหมาโอ้ดีละดีละจะได้ชุ่มได้เย็นอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอจ้าพี่กำลังใจนะสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญพรครับไว้จากครับท่านอาจารย์โมทนาเนอพ่อบุญธรรมเนอวันนั้นมาไม่ได้อู้ได้จ่าสักคำพ่อเฮ้ยได้ถ่ายรูปด้วยอยู่ลูกได้ถ่ายรูปด้วยเนาะนักการถ่ายรูปด้วยกันที่เป็นมูนะนาครับได้ถ่ายรูปด้วยอยู่อันนี้โมทนาเนอพ่อเนอคนน่าคนหลายเนาะคนน่าจะแต่วันนั้นนาอยู่ดีมีสุขเนอพ่อเนอพ่อบุญธรรมบ้านป่งหนองเนอแม่รัตนาครับครับไว้จ้าครับตุสาตุอยู่ดีมีสุขบุญทั้งสาเอาใส่ต่อไปเจริญพรว่าจะเจ้าสั่งยานไม่หลงกะไม่หลงกะแม่ละค่ะไม่หลงลูกแม่ก็ไปวันนั้นนายงานวันนั้นแม่มาว่าอาจารย์อันเพราะบอกงั้นบอกว่าอาจารย์บอกอันมันเรื่องเพื่อนคนหลายอ่ะคนหลายแม่เฮ้ยแม่ไปมาอยู่ไหนแม่ลูกแม่ไปวันนั้นลูกแม่ก็มาได้อู้กันสักกันแม่เฮ้ยมาได้อู้กันคนหลายอ่ะนะแม่คนน่าคนหลายแต่วันเคยแม่แบบเย็นเนี่ยนะวันบวกที่ไปรถหลับรถในวันนั้นโอ้วันบวกนะอนุโมทนากับศรัทธาผู้คนนะวันบวกเนอแม่ไปตัวนั้นค่ะอนุโมทนานะแม่เนอเอาฝากไปรองไปเด้อสาธุสาธุนะสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญพรให้สาจ้าอาจารย์ไม่มีนะเจ้าอีอีอินกาอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอมาได้ยินนะอาจารย์หลายติดแล้วนะเจ้าหลายติดแล้วติดที่แล้วก็ไปอุ้มควายพุ่นแม่เฮ้ยก็จะหาก็จะหาอยู่ดีมีสุขนะแม่นะสาธุสาธุสาธุเจ้าสาธุเอาใส่ต่อไปสาธุเอาเจริญพรเอาลูกเจริญพรเจ้าไม่ใช่เจ้าท่านอันนี้ที่ไหนฮะที่ไม่วางก้าเจ้าไม่วางอ๋อเซนพรมเซนพรมเนาะเจ้าโอ้วันนั้นนะไม่หันในไลน์ฝากท่านอาจารย์จงทราบไว้เห็นเนาะฝากทำบุญท่านขอบคุณอนุโมทนานะแม่เนี่ยคนมานักแม่โอ้คนนักแต่แม่กันตีคนไฟคนวันตู้หวังหวานอันนี้อีได้อู้ขาปั่นปอนเที่ยวอีวะแม่ได้ปั่นปอนได้อู้วันได้อู้ขันดีแม่เอ๋ยขอบคุณเนอะแม่โอกาสหน้าพลหลวงพุทธแม่เนี่ยมาเต้นเนอะจ้าแล้วว่ามีบุญได้ไปกันเนาะบุญมีบุญกาแม่หวังนี่เนาะเนาะสาธุสาธุสาธุแม่สุทัศน์ดีมูลบ้านแสนพรมคุณนะเอาเจริญปอนเจ้าไว้สาเจ้ากันสาธุมีแม่ฟังอยู่เนอที่ไหนตั้งได้ฮะเสียงนี่ไม่พิสมัยนั่งแล้วนั่งชักลำปางเจ้านั่งชักไม่พิสมัยนะอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะพ่อวันนั้นแม่จะนั่งตั้งเป็ดเนาะโอ้คนมาเป็นนักว่าแม่นุโมทนาบุญเป็นเจ้าอนุโมทนาด้วยกันนะแม่เนอะเจ้าแม่จะได้ไวด้วยสาธุสาธุเจ้าเออนั่งกันอยู่ดีมีสุขบุญทักษาเนอะเจ้าสาธุสาธุคณะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเวลาก็หมดลงไปแล้วศรัทธาสาธุชนคงเป็นสายสุดท้ายนะญาติโยมศรัทธาคงเป็นสายสุดท้ายเนาะนำรายการนี้จัดท่านผู้ฟังไปก่อนเมื่อข้ามก็โทรมาเนาะเมื่อข้ามปุ๊บปากันแถมเวลา20:00เป็นต้นไปจนถึง16:00เมื่อข้ามนี้รายการธรรมะจะยอดน้อยปาการ10กว่าปีเกือบ20ปีแล้วศรัทธาฉะนั้นเจ้าวันนี้ขอให้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทุกท่านทุกคนนั้นคือมีความสุขมีความสวัสดีมีความผ่องใสในจิตใจส่องหูเล่นอาหารเส้นทางข้ามวัฏสงสารนี้บุญกุศลที่ศรัทธาสั่งสมมาด้วยอานิสงส์บุญต่างๆที่เคยสั่งสมมาหลายภพหลายชาติจู่จอดรอดถึงจัดปัจจุบันนี้มาพบพระพุทธศาสนามาศรัทธาต่อพระรัตนตรัยอานิสงส์ผลบุญต่างๆนั้นคือเป็นเหตุปัจจัยคือญาติโยมศรัทธาสาธุชนนั้นได้เข้าใจในธรรมรู้ยิ่งในธรรมเจริญในธรรมธรรมที่สุดคือปนตกข้ามวัฏสงสารไปสู่เดนิปันเจ้าเป็นที่สุดจงจับมี
อายุวันโนสุขังพระลัง